ไว้เลยค่ะรอบ2วันที่6พฤษภาคม2562เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะฝึกให้รู้จักสติเหมือนเวิร์กช็อปไม่ต้องเคร่งเครียดเห็นสติหรือไม่เห็นสติเช่นโยมลองเดินมาข้างหน้าดิสติบางทีไม่ค่อยมีเพราะเราเดินแล้วชอบก้มหน้าเดินเวลาก้มหน้าเดินเนี่ยมันสติมันจะไม่ค่อยเห็นตัวเองตอนนี้ทุกคนขณะเดินมาข้างหน้าไหนลองเดินแบบให้มันสมาร์ทละเอียดหน่อยเดินมาเดินมาไม่ต้องถอยเดินมาแบบเดินแบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยรู้สึกได้ไหมว่ามันมีสติมากขึ้นเห็นตัวเองเดินยังไงแต่เราจะเห็นตัวเองมากขึ้นถ้าเดินถอยหลังช้าเพราะเวลาเดินถอยหลังเราไม่เคยเดินต้องระวังมันต้องระวังเวลาเหมือนมีเห็นคนนี้กำลังเดินไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นสติเมื่อมีแล้วจะอยู่หลังการกระทำเสมอหลวงปู่สุทัศน์วัดกระจมทองบอกจริงไหมมันเหมือนเห็นจากข้างหลังใช่ไหมใช่ตอนนี้เดินหน้าแล้วยังเห็นตัวเองเดินจากข้างหลังได้ไหมเดินช้าๆใจเย็นๆระมัดระวังแต่เดินมาข้างหน้ายังเห็นไหมเห็นเนี่ยแหละเห็นผู้รู้คือสติไหมเห็นแต่คอสโก้ไม่เห็นตัวเองอ่ะไม่เห็นผู้รู้คือสติถ้าเห็นสติจะเห็นตัวเราถ้าเห็นสติจะเห็นตัวเราเราเดินถอยหลังเห็นสติไหมสติก็จะเห็นตัวเราหลักง่ายเห็นสติก่อนถ้าเห็นสติจะเห็นตัวเรากำลังเดินกำลังนั่งกำลังพูดกำลังคุยตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าสตินะตอนนี้โยมยืนระหว่างยืนหลังเบาะยืนหลังเบาะอันนี้เขาเรียกสติเห็นด้วยสตินะยืนหลังเบาะโยมเคยแต่เดินหน้าถอยหลังโยมไม่เคยเดินเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาตอนนี้โยมลองเดินเบี่ยงไปด้านนี้ด้านซ้ายโยมรู้สึกตัวไหมเวลาเดินแบบนี้เขาเรียกว่าเดินแล้วมันรู้สึกตัวได้ดีแล้วมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกตัวจริงไหมเอาเดินเบี่ยงไปทางขวาดิเดินไปเลยเบี่ยงไปเวลาเราเดินแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาความรู้สึกตัวมันจะดีแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองเดินไหมอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวต้องพยายามไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวเพราะเดินเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเราไม่เคยเดินอะไรที่เคยชินเดินมันไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรที่เคยชินแล้วความรู้สึกตัวไม่มีเพราะนั้นก็เลยทำสิ่งที่ไม่เคยชินเอาเดินเบี่ยงขวาเสร็จแล้วเห็นไหมว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วขณะเห็นเรามีสัมปชัญญะลองขยับแล้วก็คนมองอยู่ไหนกลับมาเราในโน้ตตัวนี้ในลองโน้ตตัวนี้มีคนมองไหมมีไหมอ้าวไม่รู้ได้ไงคนมองแบบเดินถอยหลังอ่ะอ้าวไหนลองเดินถอยหลังสิมันเหมือนมีสติมองตัวเองเดินถอยหลังไหมตอนนี้เวลาเราจะจับอะไรทำถุงเพราะว่าทำท่าจะหลับตาคนไหนที่มีสติมากรู้ไหมโยมคนตาบอดเพราะนั้นโยนลองหลับตาแล้วลองเดินมาข้างหน้ามันจะเหมือนมองเห็นตัวเองโดยไม่ต้องพยายามมีสติหลับตาเดินมาข้างหน้าเห็นตัวเองไหมไม่เห็นเพราะว่าพอหลับตาเนื้อมันจะมีตาสติดีขึ้นอยากรู้ไหมว่าคนตาบอดเขาเห็นยังไงเขาเห็นจากสติเพราะเขาไม่มีตาเห็นสติจนกระทั่งมันมีตาในเลยนะหลับตาเดินถอยหลัง4 5 9แล้วเดินให้เป็นผู้เป็นคนอะไรเนี่ยเอียงไปเอียงมาเดี๋ยวคนตาบอกเขาเดินตรงนะเดี๋ยวหกล้มด้วยตอนนี้จังสภาวะหลับตาทีแล้วเดินมาข้างหน้าเวลาหลับตามันจะมีสติมองเห็นตัวเองเรารู้จักสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นตัวเองตอนนี้ลืมตาเดินมาข้างหน้าแต่มองเห็นตัวเองเดินได้ไหมได้ไหมต้องทำไงใจเย็นๆอย่ารีบร้อนไหนเดินใจเย็นๆไม่รีบร้อนมีสติไหมเราไม่ต้องตาบอดก็ได้แต่เราใจเย็นๆไม่รีบร้อน
เดินถอยหลังใจเย็นๆไม่รีบร้อนมีสติไหมเห็นตัวเองมองตัวเองใช่ไหมแล้วความรู้สึกตัวจะมากขึ้นดีเบียงไปทางซ้ายสิทั้งมองเห็นตัวเองด้วยอย่าลืมมองเห็นตัวเองทั้งรู้สึกตัวทั้งตัวด้วยทั้งเอาแวนได้ทั้งตัวด้วยเบียงทางขวาเพราะนั้นความรู้สึกตัวมันเหมือนเห็นรอบๆใช่ไหมใช่ไหมเห็นด้วยความรู้สึกมันเห็นรอบๆเห็นด้วยสติมันเหมือนเห็นไปข้างหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดินปกติเดินบนท้องถนนทำความรู้สึกตัวในการเดินให้ดีมันจะมีเห็นรอบๆแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังมันจะเหมือนมีเห็นแบบยังไว้หน่อยอย่าเดินแล้วโดนรถชนนะเอาเดินมาข้างหน้าได้ไหมเห็นตัวเองไหมอ้าวแล้วเห็นไหมว่าเผลอบ่อยเผลอเห็นเผลอเขากลับมาตอนนี้โยมไม่ต้องกังวลนะมันเผลอบ่อยนะหลายคนก็เผลอบ่อยเห็นเผลอแต่ว่ากลับมาเร็วๆเห็นว่าเผลอเดี๋ยวมันจะไม่เผลออ้าวตอนนี้มายืนที่เดิมตอนนี้ถ้าหลับตาแล้วลองลำทำท่าแต่งเนื้อแต่งตัวสิเดี๋ยวแต่งตัวแล้วหลับตาลูบตัวเห็นตัวเองไหมเห็นค่ะเพราะตะกี้เราหัดเดินหน้าถอยหลังหัดหลับตาตอนนี้หลับตาแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนเห็นตัวเองแล้วเห็นมั้ยเห็นแต่ว่ามองไม่ค่อยมีแต่ถ้าเอามีดโกนให้ไหนลองโกนหัวดูดิมันบาดเจ็บนะมันจะมีมองใช่มั้ยถ้าโกนหัวระวังจริงมั้ยแต่ไม่ต้องโกนหัวได้มั้ยมองและเห็นแล้วมองมันคือจิตวิญญาณเราเพราะฉะนั้นการภาวนาเราต้องภาวนาจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือเข้าไปอยู่กับมองกับเห็นคนคนนี้เมื่อไรเราเข้าไปอยู่กับข้างในมองและเห็นคนคนนี้บ่อยๆเราจะเป็นสปิริตชั่วแมนไม่ใช่ซูเปอร์แมนสปิริตชั่วแมนโอเคไหมไหนเข้าไปอยู่ตรงที่มองและเห็นกายเห็นใจสิตอนนี้ลืมตามองกายมองใจเห็นกายเห็นใจมองไปแล้วเห็นไปแล้วแต่ตอนนี้มองและเห็นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่หลังอยู่ตรงไหนเอาว่าเห็นแล้วกันไหนลองยิ้มสิเห็นยิ้มไหมแล้วก็ลองยิ้มแล้วก็มองยิ้มเห็นยิ้มเห็นไหมว่ายิ้มแต่มันยิ้มได้แค่นี้เพราะข้างในมันมีความห่วงหวงเยื่อใยอะไรเอาวันเห็นไหมยิ้มยิ้มไม่บริสุทธิ์เลยยิ้มแบบทุกๆยิ้มแบบไม่เนียนเลยเอาเมตตาดิทำจิตใจให้เมตตาเพราะนั้นมองแล้วเห็นแล้วมองมันจะเกิดจากข้างในถ้ามีเมตตาโอเคไหมมีเมตตาเขาเพราะนั้นเขาถึงเรียกว่าเมตตาภาวนาเวลาเราเจริญสมาธินะให้เกิดตัวรู้ตัวมองตัวเห็นจากข้างในส่วนมากเขานิยมเจริญเมตตาภาวนาตอนนี้ก่อนที่เราจะพักเราเมตตาภาวนาทำจิตใจให้เบิกบานเราจะเห็นจากข้างในตอนแรกเราไม่เห็นจากข้างในเพราะเรามีแต่หัดเห็นเดินเห็นอะไรต่างๆเห็นจากข้างนอกมาจากข้างนอกตอนนี้เมตตาทำจิตให้เมตตาเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละทำจิตให้ดีทำใจให้ดีเราจะมีมองและเห็นจากข้างในซึ่งอันนี้ตามหลักสติปัฏฐาน4ก็คือมีสติสัมยะเป็นทั้งภายนอกเราฝึกภายนอกละตอนนี้ฝึกภายในและต่อไปมีเมตตาด้วยเดินระวังด้วยอย่าเดินแบบเป็ดอย่าเดินแบบลุ่มล่าเราก็จะมีสติสัมปชัญญะทั้งภายในและภายนอกนะภายนอกก็จะเห็นอิริยาบถง่ายๆภายในก็จะเห็นอะไรมากระทบเห็นอารมณ์อะไรที่ผุดขึ้นมาจะเห็นได้ง่ายแต่ถ้าเราเห็นจากภายนอกนะมองจากภายนอกอารมณ์อะไรมากระทบมันไม่ทันมันต้องมีฝึกสติจากข้างในด้วยสติจากข้างในจะเกิดขึ้นเมื่อมีเมตตาเพราะนั้นคนไหนนะไม่นั่งสมาธิไม่ค่อยนั่งไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมตตาใจดีใจงามนั่นน่ะเวลานั่นน่ะแม้ไม่นั่งสมาธิมันก็ได้สมาธิละถ้ามีเมตตามีเมตตาต่อทุกๆคนนะเมตตากับสามีนะต่อไปกลับไปนะแล้วสามีกับภรรยาล่ะคะเมตตากับภรรยานะเม
ตาต่อรูปเมตตาต่อต้นทุกคนเอามีเมตตาดิเมตตาแล้วใจสบายไหมสบายอ่ะตอนนี้นอกจากเมตตาด้วยมีโอกาสก็เล่นกีฬาบ้างออกกำลังกายเล่นกีฬาไหนลองขยับแบบพื้นฐานการบริหารดิแบบตอนที่อยู่ท่านประถมอาหารนี่วิดนี่เลยเอามือเนี่ยเหมือนซ้ายทีขวาทีแล้วหลับตาเห็นคนคนนี้ออกกายบริหารไหมเวลาออกกายบริหารมันจะเขย่าทั้งตัวทำให้รู้สึกตัวได้ง่ายนะเวลารู้สึกตัวปั๊บมันจะไม่ฟุ้งเพราะนั้นอยู่ที่นี่มีโอกาสออกกำลังกายกายบริหารโอเคไหมนะหรือลงทุนไปเล่นฟิตเนสก็ได้ถ้าไม่แพงหรือคุณวุฒิก็ไปตีกอล์ฟก็ได้และเห็นวงสวิงไหมไหนทำท่าตีกอล์ฟดิเพราะนั้นกีฬาทุกประเภทนี่ดีหมดเลยเพราะมันเป็นการฝึกตั้งสติและมีสติเพราะนั้นถ้าเรารู้มองก็เห็นนะต่อไปตีกอล์ฟเราจะเป็นการฝึกตั้งสติและมีสติด้วยเพราะก่อนตีกอล์ฟอย่างเดียวสนุกสนานแต่ตอนนี้ตีกอล์ฟเลยเป็นการฝึกจิตวิญญาณด้วยไหนเห็นวงสวิงไหมทำท่าดิเห็นไหมเห็นเคลื่อนไหมเห็นกระทบตุ้มเห็นด้วยตาเปล่าเปล่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวตาดูระยะ150ล้านแล้วใช้ความรู้สึกกล่าวได้ไหมมีดูมีมองมีเห็นรู้สึกให้ดีเล่นเทนนิสก็ได้ตาต้องอยู่กับคู่ต่อสู้แต่ตีเราใช้ความรู้สึกมันเห็นด้วยความรู้สึกว่ามันอยู่สูงมันอยู่ต้องไปทางนี้ต้องแต่ตาอย่าทิ้งที่กูต่อสู้นะถ้าทิ้งปั๊บเรามัวแต่ดูลูกตีไปปั๊บเขาตกประมาณเรารับไม่ทันนั้นตาต้องอยู่กับกูต่อสู้เป็นเรดาร์และใช้ความรู้สึกเพราะนั้นเด็กที่มีสมาธิสั้นอ่ะพ่อต้องไปตีเทนนิสแต่ลูกตีแบบบ่อยๆเนี่ยตีบ่อยๆแล้วเดี๋ยวตาเขาเริ่มมีโฟกัสแล้วก็ความรู้สึกตัวเขาเริ่มมีมองมีเห็นนะเพราะนั้นไหนลองตอนนี้แบ่งมือซิมีมองมีเห็นไหมเห็นรู้สึกได้ง่ายไหมเพราะนั้นมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีมองตนเห็นตนมองตัวเองเห็นตัวเองหัวใจของการภาวนาก็คือสติและสัมปชัญญะสติอยู่ตรงที่มองและเมื่อมีสัมปชัญญะมันจะมีเห็นเพราะนั้นคอยเตือนตัวเองนะมองตนเห็นตนขณะทำขณะพูดขณะคิดมองตัวเองเห็นตัวเองขณะทำขณะพูดขณะคิดอ้าวเดินอีกทีนึงเดินช้าๆตอนนี้เดินช้าละตอนนี้รอบแรกเราเดินแบบเริ่มอุ่นเครื่องตอนนี้เดินช้าๆเห็นตัวเองกำลังเดินช้าๆแต่ไม่ต้องช้ามากนะเอาแค่กำลังเดินเห็นกำลังเดินได้ไหมเหมือนกับเห็นการเคลื่อนแต่ละขณะได้ไหมรอบแรกนี้เราเดินเร็วเราเหยียบหนอเหยียบหนอหลวงพ่อเอาเป็นเหยียบรู้เหยียบรู้รอบนี้เราเห็นการก้าวการย่างเดินและมีมองด้วยสิเห็นไหมว่ามองชอบเผลอสติชอบเผลอพอเห็นเผลอเดี๋ยวเขาจะมีสติมามองเห็นด้วยความรู้สึกตัวแล้วบางทีมันเผลอเห็นเผลอไหมเห็นเผลอเนี่ยมันจะมีสติเพราะนั้นถ้าก่อนนั่งสมาธิเดินเร็วบ้างเดินช้าอย่างนี้บ้างเรียกสติค่อยๆกลับคืนมาตอนนี้เดี๋ยวเวลาจะนั่งที่อาสนะเห็นตัวเองกำลังค่อยๆนั่งไหมนี่แหละเราต้องฝึกแต่เดินอุ่นเครื่องก่อนไม่ใช่อยู่กำลังฟุ้งนั่งไปโอ้ฟุ้งต้องค่อยๆเรียกกลับมาอาจจะไปเดินเล่นสูดอากาศเอาไหนเราสูดอากาศให้เห็นตัวเองกำลังสูดอากาศไหมมันค่อยๆมีสติรู้สึกตัวแล้วตอนนี้ก็เดินไปนั่งที่อาสนะตอนนี้เราก็ภาวนาด้วยการมีสติรู้สึกตัวมองตนเห็นตนมองตัวเองเห็นตัวเองเห็นทั้งหมดก่อนนะให้มันมีความรู้เนื้อรู้ตัวเห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะรู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดได้ง่ายแล้วพอรู้ตัวทั้งหมดแท้แล้วมันจะผ่อนคลายอันนี้คือลืมตาหมดเลยนะพอผ่อนคลายแล้วตอนนี้เราจะเลือกเอาตามที่เราถนัดละใครจะลืมตาก็ได้ใครจะหลับตาดูลมหายใจแต่เวลาดูตอนนี้จะมีมองกับมีรู้สึกใครจะดูพองยุบก็ได้แต่เราแรกลืมตัวก่อนเห็นแบบผ่อนคลายนวดตัวเองดิเห็นไหมเห็นนวดไหมรู้สึกจนกระทั่งเหมือนมีมองมีเห็นนะและตอนนี้มองเห็นตัวเองในท่าที่สำรวม
แล้วก็ผ่อนคลายเห็นทั้งตัวก่อนตอนแรกเอาเห็นกายทั้งหมดก่อนนะเห็นกายทั้งหมดผ่อนคลายสักพักลมหายใจจะมาเองลมหายใจจะละเลื่อเบามาเองใช่ไหมพอลมหายใจละเลื่อเบามาเองตอนนี้เราก็เริ่มตั้งเจตนากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือใครถนัดพองยุบก็กำหนดรู้อยู่ที่พองยุบเลือกเอาหรือถ้าใครชอบลืมตาทั้งตัวถ้าทั้งตัวก็ลืมตาเลยแล้วก็พิจารณาตอนนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือต้องพิจารณาเห็นทั้งตัวพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาตอนแรกเราฝึกมองด้วยการเล็งด้วยการตั้งสติด้วยการประคองสติแต่ตอนนี้สติเกิดขึ้นเพราะเราพิจารณาพิจารณาลมหายใจหนักเบาอย่างไรพิจารณาลมหายใจละเอียดปานนี้เป็นไงพิจารณาสงบเร็วมากเลยถ้าพิจารณาใจสบายว่างปลอดโปร่งเวลาพิจารณามันมาเองหมดเลยสติก็มีสัพพะก็มีปัญญาก็เกิดโอเคนะพิจารณาเวลาพิจารณาเรารู้จักมองรู้จักเห็นเวลาพิจารณาก็จะมีมองมีเห็นเมื่อก่อนเรามองไม่เป็นไม่รู้จักมองไงวันนี้เลยต้องสอนให้มองให้เป็นก่อนเวลาพิจารณามันเหมือนมองเกิดขึ้นเลยพิจารณากายก็มองกายพิจารณาลมหายใจก็มองลมหายใจและตอนนี้หลวงปู่กสปะท่านก็บอกว่ามีสติและรู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นอย่างไรและพิจารณาตอนนี้พิจารณาเลยพิจารณาปั๊บมันจะมีมองมีเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วมันเห็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้และเห็นทั้งใจผู้รู้ที่ผ่อนคลายเบิกบานสงบเบาปานี่ปลอดโปร่งพิจารณาพิจารณาบางทีช่วงแรกก็อาจจะมีคิดแต่พอพิจารณาบ่อยๆมันพิจารณาโดยไม่ต้องคิดมันพิจารณาเกิดจากการที่เราตื่นแล้วพิจารณาจากการที่เรามีมองมีเห็นการพิจารณาจะทำให้เกิดสติทุกขณะพิจารณาแล้วเราค่อยลืมตาดิลืมตาก็พิจารณาได้ใช่ไหมเพราะเราเพิ่งไม่ได้พิจารณาด้วยตาตาดูหลวงพ่อแต่พิจารณาตัวเองได้ไหมก็จะเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองว่านั่งยังไงรู้สึกยังไงและตอนนี้ก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่สัตว์วิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันตามอาตมาเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาขอเดชะอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาขอเดชะอานุภาแห่งพระธรรมขอความสวัสดีขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาขอเดชะอานุภาแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีขอความสวัสดีโยมีแก่ข้าพเจ้าโยมีแก่ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพารามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดอ่ะ